คนแล้วกี่คนแล้ว 4,700 4,000 อันนี้ก็พูดได้แล้วพี่แปนครับผมก็ใกล้ถึงเวลานะครับผม 5:00 ตรงนะฮะทางช่อง 3 HD กด 33นะครับผมซีรีส์เรื่องจาก0ถึง10นะฮะเป็นผลงานจากทาง TV Thunder นะครับผมก็จะได้สดับรับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาดูคนเดียวใช่ครับมาดูกับน้องเพิร์ทกันณภัทรครับผมแล้วก็เพิร์ทด้วยครับผมนั่นเองซึ่งต้องการพิธีกรเลยพี่เดี๋ยวผมเป็นให้ได้ได้ป่ะอยากจะรู้ว่าเรื่องสื่อของ0ถึง10เนี่ยจะเริ่มมามันก็คือจากการถ่ายทำตลอดอยากจะถามเพิร์ทว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมอยากรู้เหมือนกันจริงๆก็ไม่ค่อยยากนะแบบคุ้นเคยกับพี่เต๋อแล้วด้วยการทำงานกับพี่เต๋อสำหรับเพิร์ทก็ถือว่าเป็นไงบ้างสบายแบบพี่เต๋อนี่เฟรนลี่มากอ๋อแล้วเขาพูดอย่างมึงนี่ใช่ไหมพูดจำเหมือนพี่อ๋อพี่บันขับกันด้วยนี่ใช่แล้วเชียร์ทีมเดียวกันด้วยนี่แมนยูอ่ะตอนอ่านบทนี้เป็นเพนนี่แบบเขาเฮ้ยเราเชียร์แมนยูด้วยเหรอจริงๆทีมันไม่อยากจะพูดพี่พี่โมเลียวฟูถล่มมา 5-0 เนี่ยอ่ะถามพี่แปนเพราะพี่แปนอ่ะรับบทหลักในเรื่องนี้ก็อยากถามพี่แปนว่าคิดยังไงกับแมนยู 5-0 แล้วมึงจะเล่นฉีกอย่างนี้ได้ไหมมึงได้เตรียมตัวถูกได้แบบว่าเรื่องนี้แบบว่าอะไรคือจุดที่แบบยากที่สุดของพี่แปนแล้วแบบอุตส่าห์ทำจุดยากผ่านจุดนั้นมาเพื่อให้แฟนคลับรับชมเอาจริงตอนแรกอะรู้แต่พอมาวันนี้กูรู้แล้วว่าการไลฟ์พวกมึงยากสุดยิ่งมีแผลในใจอยู่เลยแม่อยากว่าจุดที่เราต้องทำกันบ้านเยอะสุดคืออะไรก็หนึ่งเลยคือเราเล่นกับฟังพี่มึงพูดเฮ้ยขอโทษครับเฟซฟังพี่พูดแล้วก็ไม่รู้ที่หลังจอมก็คุยกันอย่างนี้ใช่ใช่ไม่เราก็เล่นกับผู้ใหญ่ไงเราก็ต้องเราเกรงไงเรากลัวทำได้ไม่ดีอย่างแบบอย่างเพิร์ทอย่างเงี้ยเล่นกับผู้ใหญ่มาแล้วหลายคนเล่นกับหลายคนก็จะแบบมีความชินตรงนี้แต่สำหรับกูคือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกๆเลยด้วยซ้ำมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเกรงกลัวทำไม่ดีกลัวเป็นตัวทวงเชื่อว่าแบบหลายๆคนก็คิดอย่างเงี้ยแต่เห็นว่าคุณแบกทั้งเรื่องเลยนะทวงจริงเหรอทั้งหมดเรื่องเดินในคุณเลยนี่ไม่แบกก็คือแบกเขาเรียกว่าแบกเล็กซีนเพราะว่าถ่ายเยอะอ๋อแบกเล็กห้าไว้ในอกไอ้ผู้เป็นว่าแต่แบบเจอแบบรุ่นใหญ่เยอะบางทีเก่งใช่ไหมแต่นี่พี่ตายพี่ก็เก่งเหมือนกันแต่ของพี่แปลนนี่คือแบบโหเจอแต่ละคนไม่ตอนกูเล่นอย่างกันกูก็ยังเก่งเลยใช่เพราะอะไรกันเขาคัมบอร์ดในวงเอ้ยอันนี้แบบว่าแอบสปอยแฟนคลับดีกว่า EP แรกเนี่ยผมเชื่อว่าแบบมีคนรอดูเยอะมากทั้งไทยทั้งต่างชาติเลยรวมถึงแฟนคลับกันนะครับเพิร์ทอะไรเงี้ย EP แรกนี่แบบมันจะสนุกตรงไหนหรือมันจะมีอะไรที่มันน่าติดตามใน EP แรกเอาจริงๆไหม EP 1เนี่ยกูรอดูพร้อมพวกมึงเลยอ๋อเหรอกูยังไม่ได้ดูก่อนเลยแต่ว่าเอาจากในบทที่เอาจากในบทที่แบบว่าเนี่ยออกมามันจะรสชาติไหนมันจะร้องไห้มันจะเศร้า EP แรกเศร้าน่าจะเศร้าเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าปูปมของตัวละครว่าแบบมึงนี่สอนรายการเราเยอะเนี่ยถ่ายแบบอ๋อโอ้ยใช่เหรอพี่ไม่ใช่กำลังจะบอกไงว่าแบบเรื่องมันเศร้าไงแบบพี่แล้วมันก็แบบมีเลทในช่วงนี้มันมีเลทกับไม่ใช่ไม่ใช่เขาถ่ายเสร็จนานแล้วก่อนจะถึงช่วงนี้ของเขาอ่ะอ๋อใช่อัมพีตอบนี่เมื่อกี้ถามไปใช่ก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องปมของตัวละครเทนนี่แหละว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะดำเนินต่อไปยังไงอะไรประมาณนี้โอ้ครับไปแล้วอันนี้เมื่อไหร่คุณกิรติเติ้ลนายเติ้ลอ๋อคุณกิรตินี่ใช่เอ้ยผมพูดเลยตอนเนี้ยคืออันนี้ของกันนิดนึงคือของกันอ่ะตอนออเรื่องโกลเด้นบัตรอ่ะก็คือเวลานี้แหละ5:00 รอคุณกิตติก่อนอ๋อกิตติคุณกิตติแกคุณกิตติเขาจะอ่านข่าวนะใช่แกคุยเยอะก็ผมเข้าใจว่าแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยจะพูดถึงคุณกิตติเยอะว่าแบบอยากจะดูละครแต่ว่าจริงๆข่าวสารนั้นมันก็น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องอะไรบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ก็ข่าวน่าสนใจเยอะแยะอย่างล่าสุดข่าวกีฬาโอ้อะมันช่วงนี้มันก็ยิงกันเยอะใช่ใช่แมนยูก็เพิ่งชนะสเปอร์ไป3ประตูใช่ใช่อย่างล่าสุดผมยิงไป7เม็ดคุณยิงไปเสมอกับเสมอ2-2ก่อนหน้านี้มีไหมก่อนเนี่ย
ก่อนหน้านี้เฮ้ยครูเบนบอกว่ามิสยูกายอ๋อครับผมอยู่ต่างจังหวัดยาวไม่ต้องกลับคาบ้านเลยอุ้ยไม่คาบ้านหมายเขาอยู่ต่างจังหวัดแบบคาบ้านเลยไม่ออกไปไหนเลยทุนตัวละครเทนนะเขากลับเข้าเรื่องตัวละครเทนนี่ที่แปลงร่างได้ใช่ไหมมีนาฬิกาเป็นเทนผมว่าเทนตอนนั้นเลิกเตะบอลแล้วนะหรอจริงใช่ทีมแบบนั้นเลิกเตะบอลอันนี้กี่โมงอะคุณกิติวะอ๋อก็พี่แปนจะก็เดี๋ยวสรุปเลยดีกว่าเราจะได้ตั้งใจดูกันแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์มึงด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวว่ากันมีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ว่าหลังกล้องก็ผมฮะผมของมึงไม่มีของมึงไว้ว่าหลังอ๋อแต่เดี๋ยวมีโอเคได้ขอไปศึกษาอะไรมากกว่านี้กันพี่ก็รู้อยู่แล้วผมชอบอะไรบ้างแม ปิกาจูนะโอ้ใช่ชอบมากครับใครที่จะซื้อฝากเนี่ยซื้อฝากก็ได้นะไม่ช่วงนี้เขาประหยัดตังค์กันพี่ก็เข้าใจเศรษฐกิจอันนี้เพิ่งเปิดประเทศด้วยต้องเก็บเงินเพื่อไปซื้อปิกาจูไม่ใช่ไปก็เต็มห้องเลยตอนนี้แล้วล่าสุดไลน์มาบอกพี่แปนเดี๋ยวไปต่างประเทศได้ผ่านไปกี่ปีพวกมึงก็จะคอนเทนต์นี้ใช่ไหมต่างประเทศได้ไปประเทศเปิดแล้วไปญี่ปุ่นกันไหมพี่ผมอยากซื้อปิกาจูรู้สึกว่าแบบในห้องมันเยอะไม่พอมันน้อยมันเริ่มใช่แบบเปิดเข้าไปปุ๊บแล้วมันทะลักออกมาอย่างนี้มันความสุขเล็กๆของผมเนี่ยเขาเป็นคนนอนปิดไฟไม่ได้เลยพี่ใช่ต้องเปิดปิดปิกาจูอยู่ข้างกายก็คือแบบปิกาจูมันไปกระแสไฟฟ้าครับผมก็อีก8นาทีนะครับผมก็รอดูกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมคุณกิตติยัง8นาทีของผมเขาเคยยิงไปนะครึ่งชั่วโมงอ่ะตอน5โมงครึ่งอ๋อเหรอใช่ใช่แต่ว่าให้กำลังใจเขาเราแต่ก็เปิดเรียนวันแรกแล้วไงอ๋อใช่วันนี้เปิดเรียนวันแรกแล้วใช่เด็กๆก็ยังใส่แมสกันอยู่ชิบเป๋งเลยมากอะไรเปิดแล้วนี่น่าจะมาอะไรได้เรียนออนไลน์อยู่ปะอ๋อใช่ไหมดีปะดีไปเรียนนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราผมมา2ปีก็ชีวิตมากอะไรมันแบบสบายมากเลยตื่นมาเข้าเรียนไม่มึงแค่เช็คชื่อดิเรียนเรียนมาเรียนเรียนคณะอะไรจำได้ไหมว่าเรียนนวัดนครนวัตกรรมอ๋อนวัตกรรมรอดูเทนนะเทนเนี่ยพี่เทนแล้วเรื่องนี้คือสนิทกับพี่คนไหนมากสุดนี่กูถามเรื่อยๆเลยเนี่ยกูไม่รู้จะหยุดตอนไหนเดาไม่เดาแบบเห็นเขามีพี่เจสันยังอีกเหรอยังหมายถึงว่าพี่เจสันมีพี่เต๋ามีพี่เต๋ามีบุลิโอ้พี่ลิฟไม่มากูไม่เกี่ยวนะโอ้ยไม่มาว่าเขาก่อนเขาโดนอยู่ก็โดนหรอกแล้วพี่แปนเขาสั่งมาพี่หลังไม้มาอ๋อกูมีพี่หลังไม้ด้วยจะไลฟ์เนี่ยครับผมก็กูไม่ไลฟ์ไงกูพูดเลยว่าไม่ได้กูต้องให้พี่แปนพูดก็มีพี่เจพี่เต๋าพี่ลีพี่โย่งพี่บอลน่ะสนายใช่ครับผมแล้วก็มีพี่ตุ๊กพี่ก้อยหูรุ่นใหญ่แค่นั้นเลยรุ่นใหญ่แค่นั้นเลยแล้วสนิทหรือว่าประทับใจกับการทำงานกับพี่คนไหนมากสุดพี่อันนี้ถามไว้เผื่อต้องไปทำก็ถ้าแบบสนิทแบบสามารถคุยเรื่องบอลได้ก็จะมีพี่บอลพี่เต๋าชื่อบอลเหมือนกันเลยที่พี่บอลนะบอลพี่เต๋าพี่โย่งเพราะว่าเชียร์แมนยูเหมือนกันโอ้แล้วช่วงนี้คุยกันไงพี่เสียใจด้วยนะพี่แบบแต่อย่างพี่เจอย่างเงี้ยพี่ลิฟอย่างเงี้ยจะไปทางลิเวอร์พูลอ๋ออ๋ออุ๊ยดีเลยครับพี่แต่ไม่มีเชลซีนะพยายามหาแล้วมันจะแบบเด็กรุ่นผมเชียร์เยอะเพราะว่ามาตอนด็อกบาร์มาพอดีข้ามไปก่อนเดี๋ยวมันยาวแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักปีแบบใช่ก็เพิ่งได้แชมป์มายูฟ่านานมาถ้าอย่างกูเนี่ยก็จะแบบเด็ก90ก็จะแบบความสำเร็จอย่างมึงก็มาเรื่อยๆในช่วงหลังๆตั้งแต่แบบ2017 2018 2019 2020 2021ก็เริ่มมาเรื่อยๆไอ้กูอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่ซีอยู่ไหนอยู่หัวตารางพี่ตอนนี้ก็ถูกของมึงไงอยู่หัวตารางนี่เราแก้ทำเป็นคนดีไหมพูดถึงแบบอันช่วงนี้ครับเขาแบบว่าเปิดประเทศแล้วไม่มีเคอร์ฟิวแล้วอยากให้รักษาตัวไงพี่แปนก่อนเลยไงครับผมก็เปิดประเทศแล้วแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่นิ่งก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนคอยหมั่นเช็คหมั่นดูข่าวแล้วไปไหนถ้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องไปจริงๆก็ใส่แมสนะครับผมรักษาสุขภาพอย่างพวกเรา3คนก็จะตรวจ ATK กันตลอดนะเวลาทำงานจะมีสวับกันตลอดก็เลยแบบปลอดภัยกันพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนด้วยก็เจอแต่คนกันเองนี่แหละ
ใช่ครับผมวันนี้ซีรีส์พี่แปนออนด้วยก็เลยมึงเปลี่ยนเรื่องไปเกิดเรื่องมาตามไม่ได้ก็เลยมารวมตัวกันตรงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันก็เท่านั้นแหละใช่แล้วพรุ่งนี้ก็เราก็มีงานด้วยกันด้วยใช่แล้วอย่างกันก็ไม่ได้เจอกันนานก็แบบมาพูดคุยมาดูละครไปพร้อมกันแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรติชมไปพร้อมๆกันอะไรประมาณนั้นระดับพี่แปนแล้วนี่สุดยอดโอ้ผมสู้ธนพลไม่ได้หรอกแล้วก็สู้คุณกันนภัทรไม่ได้หรอกชายน้อยใช่ไหมนายขอนายแฟนชายน้อยใช่ๆเอากูตั้งแต่ EP 1อ่ะกูจะได้วันนี้นะมึงเอาอย่างนั้นนะครับผมครับผมก็ประมาณนี้ก็อีกประมาณไม่ถึง5นาทีแล้วก็อย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับผมช่อง3 HD กด33นะครับจาก0ถึง10รับรองว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับครอบครัวแน่นอนครับผมแล้วก็สามารถนำคำสอนต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้แน่นอนจริงๆแล้วก็เป็นซีรีส์น้ำดีครับผมมีครบทุกรสชาติแน่นอนครับฝากด้วยนะครับจาก0ถึง10ครับถ้าใครสมมติว่าใครง่วงดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังทาง AIS Play ได้ครับผมสำหรับวันนี้เรา3คนขอศูนย์เหี้ยไม่ใช่ก็จากศูนย์ผมก็ทำเนี่ย10เนี่ยเมื่อกี้กูพูดคำหยาบเลยเราธรรมชาติธรรมชาติพี่ธรรมชาติต่อครับมันถึงท่านสุดละมึงล้อกูตั้งแต่กูเข้าห้องถามว่าที่หัวเสียได้ไหมกับประสบความสำเร็จสุดๆไม่ใช่ต่อได้ครับก็เราสามคนขอลาไปก่อนดีกว่าครับผมแล้วก็ไปดูรอดูกันดีกว่าครับแล้วก็เป็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จริงจังบ๊ายบาย